รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะตอบเมสเมจกันต่อนะคะยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่อยากจะถามเน้นๆเลยนะคะ4221606มาตอบกันต่อเลยค่ะมาค่ะคุณสมภาคนะคะเกิดวันที่23มีนาคมปี17เวลา5นาฬิกานะคะถามเรื่องครอบครัวการเงินนะคะแล้วก็จะซื้อรถมือ2จะดีไหมครับซื้อรถมือ2มีโอกาสได้ซื้อรถไหมดวงนี้มีเกณฑ์เป็นหนี้แล้วครับค่ะเป็นงั้นได้ซื้อรถแน่ๆแล้วรถมือ2อ่ะได้ซื้อแน่ๆเลยนะครับเพราะจริงๆเขามีเกณฑ์ซื้อรถภายในเดือนเมษายนนี้นะครับนะครับแล้วก็เรื่องครอบครัวเนี่ยคือจริงๆคุณเข้าเกณฑ์ร้อนบ้านไม่ค่อยอยู่ละคือคนไม่ให้คนเข้าเกณฑ์ร้อนบ้านเนี่ยจะมีอยู่3อย่าง1ก็คือตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ติดบ้านเลยค่ะนะแบบที่2คือคนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยมากและแบบที่3ก็คือว่าคนในบ้านเนี่ยป่วยซึ่งในดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบที่2กับแบบที่3ค่ะแล้วคุณจะต้องย้ายบ้านเนี่ยนะมีเหตุต้องย้ายบ้านภายในปลายปีนี้ค่ะประมาณเดือนระหว่างธันวามกราเนี่ยอาจจะต้องขยับขยายหรือย้ายบ้านมิฉะนั้นแปลว่าคนในครอบครัวท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะคุณสูงวัยนะเป็นญาติเราเนี่ยป่วยครับแต่ยังไม่ได้วิกฤตอะไรนะก็เพียงแต่ว่าป่วยแอดมิดเข้าโรงพยาบาลครับค่ะงี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินไปด้วยเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือดวงนี้มีภาระเป็นหนี้แล้วเขาเก็งเงินรั่วคนนี้ดวงนี้เขาเก็งเงินรั่วอยู่และการเงินร่วงเขาเนี่ยต้องปากกัดตีนถีบอย่างน้อยอีก3ปีค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆครับแต่ว่าไม่ได้หาเงินไม่ได้นะครับเพียงแต่ใช้เงินเยอะมากครับ3ปีนี้แล้วมีภาระเรื่องหนี้เพิ่มขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเมธนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่19เมษายนปี02เวลาประมาณ0นาฬิกา30นาทีเช้าเป็นวันจันทร์นะคะบอกว่าลงทุนทำธุรกิจไปแล้วจะรุ่งไหมครับลงทุนทำธุรกิจไปแล้วทำไปแล้วจะรุ่งไหมค่ะธุรกิจตอนนี้ทำไปก็แป๊กไปก่อนแล้วฮะเพราะว่าในดวงนี้อยู่ในสภาวะไม่ค่อยดีนักค่ะนะครับไม่ค่อยดีนะเพราะว่าพอทำไปปั๊บเนี่ยธุรกิจก็เลยอยู่สภาวะชะงักงันนะครับรายได้เนี่ยทำไปแล้วไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้จะเป็นในช่วงแรกช่วงนี้ฮะช่วงนี้ฮะเพราะช่วงนี้เป็นไม่ได้ยังไม่ต้องซีเรียสนะฮะเพราะว่าดวงเขาบอกรายได้ตอนนี้มีอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับแต่ดวงนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะครับหมายความว่าจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาไปแล้วแต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าธุรกิจคุณยังไม่คุ้มทุนใน2ปีนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันมีเงินหมุนเวียนแต่ไม่คุ้มทุนงั้นคุณจะต้องหาทางเสริมหรือว่ามีการจัดการเรื่องการตลาดใหม่ค่ะเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดอ่ะมันเลี้ยงตัวมันได้สักก่อนนึงแต่ว่าธุรกิจของคุณจะยืนอย่างมั่นคงนะฮะตั้งแต่วันที่26มกราคมปี60เป็นต้นไปค่ะก็ปกติทีงั้น2ปีนี้นะฮะวางแผนการตลาดให้ดีแล้วก็พยายามจำกัดจำเขี่ยรายจ่ายะนะครับแล้ววิ่งเพิ่มรายรับครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกุ้งค่ะเกิดวันที่4พฤศจิกายนปี23เวลา18นาฬิกา30นาทีเอาละค่ะถามเรื่องความรักคู่ครองครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างคะความรักคู่ครองครอบครัวความรักคุณไม่ดีนะดวงนี้เป็นดวงที่ต้องอกหักบ่อยค่ะเป็นดวงที่อกหักบ่อยเขาบอกว่าดวงคุณเนี่ยจะมีข้อเรื่องความรักใน2อย่างอย่างแรกก็คือผิดหวังง่ายค่ะอย่างที่2เนี่ยมักจะมีเรื่องปากเสียงกับคนรักง่ายนะครับคือได้คนใจร้อนนะฮะแล้วเป็นคนที่พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะหลีกเลี่ยงคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับพวกความรุนแรงทั้งหลายแหละเช่นพวกงานช่างที่ต้องใช้กำลังค่ะหรืออาชีพที่ต้องใช้กำลังเช่นทหารตำรวจมิฉะนั้นเนี่ยชีวิตครอบครัวคุณจะไม่ปกตินะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการทะเลาะด้วยกำลังค่ะไอ้ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยดวงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับทำอาชีพอิสระหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าแต่มิฉะนั้นแล้วอาจจะต้องคือหมายว่าถ้าคุณทำอาชีพอิสระคุณจะตั้งตัวได้ดีกว่าแต่ถ้าคุณหันไปทำงานกินเงินเดือนคุณเป็นลูกจ้างตลอดแล้วดวงคุณแค่พอมีพอได้เท่านั้นเองค่ะนะคะก็ฝากเรื่องคู่ครองนะคะเลือกให้ดีเหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกเลยแล้วมีข้อแนะนำนิดนึงนะถ้าคุณอยากเลือกคู่ที่อย่างน้อยที่สุดไม่เป็นอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้เนี่ยคุณควรจะเลือกคู่หลังอายุของคุณเนี่ยนะฮะหลังอายุคุณ35ไอ้36ไปแล้วค่ะครับหรือยังเร็วที่สุดเนี่ยก็คือควรจะมองหาคู่ในปี60หรือแต่งงานในปี60จะราบรื่นกว่านะคะครับสู้ๆนะคะเช่นเดียวกันท่านต่อไปค่ะคุณดลณภานะคะเกิดวันที่26เมษายนปี19นะคะเวลา7นาฬิกาถามเรื่องของธุรกิจ ITที่ทำอยู่นะคะเวลา
7 นาฬิกาค่ะธุรกิจไอทีที่ทำอยู่อนาคตเป็นอย่างไรนะคะถ้าต้องการมีรายได้เสริมควรทำอะไรดีคะดวงนี้เป็นดวงที่ทำธุรกิจไอทีหรือธุรกิจที่เกี่ยวด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่ธุรกิจตอนนี้อยู่สภาวะเงียบมาประมาณปีเศษละธุรกิจตัวนี้เนี่ยนะควรจะมีการปรับปรุงและฟื้นฟูเนี่ยซึ่งเป็นไปได้2 อย่างก็คือว่าคุณอาจจะขยายธุรกิจหรือหาตัวธุรกิจใหม่ๆซึ่งเป็นกลุ่มนี้แหละฮะไอที IT คุณทำได้แน่นอนครับแต่ว่าคุณควรจะมีการปรับเปลี่ยนใน2 อย่างคือปรับเปลี่ยนตัวธุรกิจหรือไม่ปรับเปลี่ยนสถานที่ซึ่งควรทำในสิงหาคมใช่ครับให้มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ผมตั้งข้อสังเกตดวงนี้ไว้ว่าภายใน2ปีนี้คุณต้องย้ายธุรกิจหรือเปลี่ยนรูปธุรกิจครั้งใหญ่เลยครับนะแล้วธุรกิจของคุณน่ะจะราบรื่นและมั่นคงมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมนะหมายความว่าเหตุการณ์ตรงนี้จะค่อยๆดีขึ้นในปี60แต่ไม่ได้ว่าคุณอยู่ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงปีนี้ไปถึงเดือนสิงหาค่อนข้างแย่มากๆค่อนข้างแย่เนี่ยค่ะเขาเลยถามว่าถ้าต้องการมีรายได้เสริมควรจะทำอะไรดีจริงๆดวงนี้อาชีพดีที่สุดของดวงนี้นอกจากทางด้านเทคนิคเชื่อแล้วเนี่ยเขายังมีเหมาะกับอาชีพที่เป็นคนกลางเป็นแม่ค้าเนี่ยเหมือนกับวิ่งขายเป็นเหมือนเซลล์อะฮะถ้าคุณทำอาชีพเซลล์เพิ่มขึ้นหรือเป็นในหน้าคนกลางเนี่ยผมว่าคุณน่าจะประคองอาชีพนี้ผ่านไปได้ค่ะนะคะครับหรือไม่ไปหุ้นส่วนกับเขาก็ได้นะค่ะครับลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรัฐพลค่ะเกิดวันที่13ตุลาคมปี17เวลา1ขออภัยค่ะเวลา 0:01 นาทีโอ้โห 0:01 นาทีนะคะวันอาทิตย์ถามว่าจะมีโชคการเงินไหมคะจะมีโชคการเงินไหมค่ะดวงนี้เนี่ยนะฮะดวงนี้เนี่ยโชคทางการเงินตอนนี้เนี่ยนะครับดวงนี้มีดาวเรื่องเก็งกำไรเสี่ยงโชคอยู่ค่ะนะครับแต่การเก็งกำไรเสี่ยงโชคเนี่ยถึงแม้ว่าทำแล้วจะไม่ได้คุ้มเท่าไหร่ค่ะแต่ไม่ถึงขนาดเสียหายจนขาดทุนแต่ไม่คุ้มเท่าไหร่ไม่คุ้มนะไม่คุ้มเท่าไหร่ครับทีนี้ถามว่าคุณจะมีโชคไหมนะโชคระยะนี้ของคุณเป็นโชคเงินหมุนค่ะนะโชคในระยะนี้เป็นโชคเงินหมุนแล้วที่สำคัญก็คือว่าคุณไม่ควรทำเรื่องเสี่ยงโชคอย่างน้อยที่สุดก็2ปีเนี่ยครับค่ะเพราะว่าดวงนี้ต้องระวังเพราะว่าดวงนี้มีภาระเรื่องหนี้สินล่าจะเป็นเรื่องคดีได้ค่ะครับโอ้คดีความเหมือนกันนะคะคดีเรื่องหนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรอาจจะเป็นเรื่องถูกโนติสถูกอะไรเนี่ยค่ะงั้นระวังเรื่องการเสี่ยงโชคเก็งกำไรค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราน้อยเหลือเกินนะคะก็ต้องขอบคุณทุก SMS ที่ส่งกันเข้ามานะคะยังไงเดี๋ยววันอังคารหน้านะคะถ้าไม่ทันวันอังคารหน้ามีโอกาสส่งกันเข้ามาใหม่นะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์ดูแล้วก็แก้ไขปัญหาชี้นำแนวทางใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมนะคะยังไงก็ตามคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Channel คือให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะชื่อว่า Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะก็ลองเสิร์ชดูกันได้สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะเวลา 18:00 นถึง 19:30 นนะคะวันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ